สรุปสเปค iPad mini รุ่นที่6พร้อมเปรียบเทียบกับ iPad mini รุ่นที่5มีอะไรอัปเกรดมาบ้างเดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ iPad mini รุ่นที่6นะคะเปิดตัวไปในวันที่14กันยายนที่ผ่านมาในงาน California Streaming นะคะซึ่งในงานนี้เนี่ย Apple เขาก็ได้เปิดตัวสินค้าหลายๆตัวเลยค่ะแต่คลิปนี้นะคะนุนิกจะมาสรุปสเปค iPad mini รุ่นที่6พร้อมเปรียบเทียบกับ iPad mini รุ่นที่5ให้ฟังกันค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงไฮไลท์ของ iPad mini รุ่นที่6กันก่อนนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือดีไซน์ของตัวเครื่องค่ะเพราะว่า iPad mini รุ่นที่6ใช้ดีไซน์จอแบบเต็มขอบนะคะส่วนการสแกน Touch ID เนี่ยถูกย้ายไปไว้ที่ปุ่ม Power ที่อยู่ด้านบนตัวเครื่องค่ะiPad mini รุ่นที่6นะคะมาพร้อมกับชิป A15 Bionic แบบเดียวกันกับ iPhone 13ที่เปิดตัวมาพร้อมกันในงาน California Streaming เลยนะคะส่วนหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอแบบ Liquid Retina ขนาด 8.3 นิ้วค่ะและจอของเขาก็ยังเป็นจอ True Tone ด้วยค่ะในเรื่องของประสิทธิภาพนะคะ Apple เขาก็ได้บอกว่า CPU ของ iPad mini รุ่นที่6เนี่ยเร็วขึ้น 40% ส่วน GPU ที่เป็นการประมวลผลกราฟิกนะคะเร็วขึ้นถึง 80% เลยค่ะส่วน Neural Engine นะคะเร็วขึ้น2เท่าถ้าเทียบกับ iPad mini รุ่นที่5ค่ะในเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะ iPad mini 6ค่ะรองรับการเชื่อมต่อ 5G ความเร็วสูงสุด 3.5 กิกะบิตต่อวินาทีและก็รองรับ Wi-Fi 6ด้วยค่ะมาดูในเรื่องของกล้องกันบ้างค่ะกล้องหลังของ iPad mini รุ่นที่6นะคะมีความละเอียด12ล้านพิกเซลค่ะค่า f1.8 แล้วก็มาพร้อมแฟลชแบบ True Tone ที่จะช่วยในการถ่ายภาพในที่แสงน้อยให้ดีขึ้นค่ะส่วนกล้องหน้านะคะเป็นกล้องแบบ Ultra Wide ความละเอียด12ล้านพิกเซลสามารถซูมออกได้2เท่ามาพร้อมกับฟีเจอร์ Center Stage ที่อยู่ใน iPad Pro ชิป M1 ฟีเจอร์ Center Stage นะคะเป็นฟีเจอร์ที่จะแพนกล้องไปตามการเคลื่อนไหวของเราเพื่อจัดให้เราอยู่ตรงกลางเสมอขณะที่เราคุยวิดีโอคอลค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะฟีเจอร์ Center Stage เนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับแอปอื่นๆได้อย่างเช่นแอป FaceTime ของ Apple เองหรือว่าแอปยอดนิยมอย่าง Zoom นะคะแล้วก็รองรับ TikTok ด้วยส่วนแอป Third Party อื่นๆก็กำลังทยอยอัปเดตเพื่อให้ใช้งาน Center Stage ได้ค่ะiPad mini รุ่นที่6นะคะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C ทำให้เราเชื่อมต่อข้อมูลได้เร็วขึ้นถึง10เท่าค่ะและเขาก็ยังให้อะแดปเตอร์ขนาด20วัตต์มาด้วยนะคะในเรื่องของการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมนะคะถ้าเป็นคีย์บอร์ดเนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับคีย์บอร์ดทั่วไปที่ใช้การเชื่อมต่อแบบบลูทูธแต่ว่าถ้าจะใช้งานร่วมกับ Apple Pencil จะต้องเป็น Apple Pencil รุ่นที่2เท่านั้นนะคะในเรื่องของสีนะคะ iPad mini รุ่นที่6มีให้เราเลือกทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะซึ่งใน4สีนี้มี3สีใหม่เพิ่มเข้ามานะคะก็จะมีสีม่วงสีชมพูสี Starlight ส่วนสีเทา Space Gray ก็ยังมีอยู่ค่ะมาดูในเรื่องของราคากันบ้างนะคะ iPad mini รุ่นที่6เนี่ยจะมี2ความจุให้เลือกเหมือนเดิมค่ะในความจุ 64GB ที่เป็นรุ่น Wi-Fi นะคะจะมีราคาอยู่ที่ 17,900 บาทความจุ 256GB รุ่น Wi-Fi ราคาจะอยู่ที่ 23,400 บาทส่วนรุ่น Wi-Fi แล้ว Cellular นะคะความจุ 64GB ราคา 23,400 บาทและความจุ 256GB ราคาจะอยู่ที่ 28,900 บาทค่ะชมไฮไลท์ของ iPad mini รุ่นที่6กันไปแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวนุนิกจะมาเทียบสเปคระหว่าง iPad mini รุ่นที่6กับ iPad mini รุ่นที่5ให้ดูกันค่ะแล้วเรามาดูกันว่าจะมีอะไรอัปเกรดขึ้นมาบ้างราคาเริ่มต้นของ iPad mini รุ่นที่6นะคะเพิ่มมาจากเดิมจาก iPad mini รุ่นที่5เนี่ยอยู่ 4,000 บาทเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าใน 4,000 บาทเนี้ย Apple เขาได้เพิ่มอะไรมาให้เราบ้างใน iPad mini รุ่นที่6มาเริ่มกันที่หน้าจอกันก่อนนะคะหน้าจอของ iPad mini รุ่นที่6เนี่ยจะใช้จอภาพแบบ Liquid Retina ขนาด 8.3 นิ้วค่ะแต่ถ้าเป็น iPad mini รุ่นที่5เนี่ยจะใช้จอภาพ Retina ขนาด 7.9 นิ้วเราจะเห็นว่า iPad mini รุ่นที่6เนี่ยมีหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นแล้วหน้าจอเนี่ยยังใช้ดีไซน์แบบจอแบบเต็มขอบไร้ปุ่มโฮมแถมยังรองรับคุณสมบัติ Tap to Wake ที่เราสามารถแตะเพื่อปลุกขณะที่เราล็อกหน้าจอได้ด้วยค่ะค่า PPI อยู่ที่326เท่ากันส่วนความสว่างของหน้าจออยู่ที่500นิตเท่ากันค่ะและทั้ง2รุ่นนี้นะคะรองรับการแสดงผลแบบ True Tone ค่ะในเรื่องของความเร็วและความแรงนะคะ iPad mini รุ่นที่6เนี่ยใช้ชิปประมวลผล A15 Bionic แบบเดียวกับ iPhone 13ค่ะทำให้เราสามารถเล่นเกมหรือว่าใช้งานแอปหนักๆได้ลื่นไหลมากขึ้นค่ะ
ต่อไปจะเป็นเรื่องของกล้องค่ะกล้องของ iPad mini รุ่นที่5เนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซล f2.4 นะคะแต่ว่า iPad mini รุ่นที่6เนี่ยได้รับการอัปเกรดกล้องขึ้นมาใช้เป็นกล้องความละเอียด12ล้านพิกเซล f1.8 ที่จะช่วยให้การถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอทำได้ดีขึ้นค่ะที่กล้องหลังนะคะมาพร้อมกับ Flash True Tone แบบ LED 4ดวงทำให้เราสามารถถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นอีกทั้งยังมี HDR อัจฉริยะ3ที่จะช่วยประมวลผลภาพให้มีความคมชัดสมจริงมากยิ่งขึ้นค่ะในเรื่องของการบันทึกวิดีโอนะคะกล้องหลังของ iPad mini รุ่นที่6เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอระดับ 4K สูงสุด60เฟรมเรทได้ค่ะส่วนกล้องหน้านะคะถูกอัปเกรดจากความละเอียด7ล้านพิกเซลมาเป็นความละเอียดแบบ12ล้านพิกเซลนะคะแถมยังเป็นกล้องหน้าแบบอัลตร้าไวด์สามารถซูมออกได้2เท่าซึ่งจะรองรับคุณสมบัติเซนเตอร์สเตทที่น้องนิกได้อธิบายไปตอนต้นคลิปค่ะสุดท้ายเป็นเรื่องของพอร์ตและการเชื่อมต่อนะคะ iPad mini รุ่นที่6รองรับการเชื่อมต่อแบบ 5G สับ6 GHz Wi-Fi 6บลูทูธ 5.0 และใช้พอร์ตแบบ USB-C ที่ใช้เทคโนโลยี USB 3.1 รองรับความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูงสุด 5 กิกะบิตต่อวินาทีค่ะและนี่ก็เป็นสรุปสเปค iPad mini รุ่นที่6พร้อมเปรียบเทียบกับ iPad mini รุ่นที่5นะคะส่วนเรื่องราคาก็ตามที่น้องนี้ได้พูดไปเลยแต่สิ่งที่เรายังไม่ทราบในตอนนี้นะคะก็คือวันสั่งซื้อล่วงหน้าและการวางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเรามีข้อมูลจะมาบอกให้ทราบภายหลังนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ